เราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาเยี่ยมกระทรวงกลาโหมนะคะเพื่อมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญคนพิเศษประจำสัปดาห์นี้ค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับแขกคนพิเศษประจำสัปดาห์นี้แล้วนะคะผู้พันเบิร์ดค่ะพันเอกวันชนะสวัสดีค่ะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยคงต้องเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังว่าประชาคมอาเซียนนะคะของเราประกอบด้วยกัน3เสาหลักก็คือเสาการเมืองความมั่นคงเสาเศรษฐกิจแล้วก็เสาสังคมและวัฒนธรรมในส่วนของกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับเสาที่1ครับซึ่งก็คือเสาการเมืองและความมั่นคงแล้วต้องขออนุญาตให้ผู้พันเบิร์ดเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงค่ะถึงบทบาทของกระทรวงกลาโหมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคงครับก็สำหรับในเรื่องของอาเซียนเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าคือรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะขับเคลื่อนทั้ง3เสาที่คุณกิ๊กได้พูดถึงไปเนี่ยขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเองหรือว่าจะเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเนี่ยบางทีประชาชนจะรู้สึกว่าสัมผัสกับเศรษฐกิจได้ง่ายกว่านะครับเข้าถึงได้มากกว่าแต่ในทางขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือสังคมวัฒนธรรมที่จะขับเคลื่อนไปได้นั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสภาวะของอาเซียนทั้งอาเซียนเนี่ยที่มีความเรียบร้อยมีความมั่นคงมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับดังนั้นเสาความมั่นคงและการเมืองและความมั่นคงเนี่ยจึงมีความสำคัญเหมือนกับเป็นเบื้องหลังเพื่อที่จะขับเคลื่อนอีก2เสาไปข้างหน้าให้ได้นะครับดังนั้นกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเราจะมีหน้าที่ทำสองอย่างครับอย่างแรกก็คือขับเคลื่อนด้านความมั่นคงโดยเฉพาะนี่คือเป็นภารกิจหลักนะครับอย่างที่สองก็คือไปขับเคลื่อนสร้างสภาวะให้อีก2เสานั้นเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้ก็จะมีกิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนอีก2เสาไปให้ได้นะครับถ้าพูดถึงความมั่นคงเนี่ยเราก็จะบอกว่าไม่ได้หมายถึงเฉพาะกำลังทหารเพียงอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงในเรื่องของภัยคุกคามในรูปแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายข้ามชาตินะครับเรื่องของภัยพิบัติอันเนื่องมาจากธรรมชาติเนี่ยก็เกี่ยวกับความมั่นคงเหมือนกันนะครับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนขาดความสมดุลนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของยาเสพติดแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้เกี่ยวความมั่นคงทั้งสิ้นครับทีนี้ในส่วนของภูมิภาคของเราอะค่ะหรือว่าประเทศอาเซียนเนี่ยภัยหรือว่าความท้าทายในประเด็นของความมั่นคงที่แบบทุกประเทศหรือประเทศส่วนใหญ่ประสบอยู่รวมถึงประเทศไทยอะค่ะมีประเด็นอะไรบ้างอะคะที่เป็นประเด็นแบบเร่งด่วนก็พอเราเกิดการโคมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันมีความเสรีมากขึ้นนะครับดังนั้นการเคลื่อนย้ายของประชากรเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรมีการเคลื่อนย้ายของข่าวสารนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวัฒนธรรมนะครับที่มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับมีการแลกเปลี่ยนกันเรื่องของประชากรแล้วก็อาจจะตามมาซึ่งของโรคระบาดการก่อการร้ายข้ามชาติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศนะครับดังนั้นความท้าทายหลักสูงสุดของเราก็คือเราจะต้องขจัดปัญหาให้อยู่ให้ได้กับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่นะครับสามารถที่จะจัดการบริหารเรื่องของปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เนี่ยให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรู้ที่มาที่ไปรู้วิธีการจัดการนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งทอดความมั่นคงเหล่านี้เนี่ยไปสู่ประชาคมอาเซียนทั้งประชาคมให้ได้ค่ะในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะคะในกลไกของอาเซียนนะคะเข้าใจว่าก็จะมีการประชุมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้ว คือถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามก็จะทราบว่าอาเซียนเนี่ยประชุมกันบ่อยมากแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะมีการประชุมของตนเองกลไกขับเคลื่อนหลักค่ะของเสาการเมืองความมั่นคงหรือว่าในแง่ของมิติด้านการทหารนะคะมีการประชุมยังไงบ้างอะคะครับก็สำหรับในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยนะครับเราจะมีการประชุมสืบเนื่องมาจากการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพผู้นำอาเซียนนะครับในปี62กลาโหมก็เลยเป็นเจ้าภาพกลาโหมอาเซียนด้วยนะครับการประชุมของกลาโหมอาเซียนเนี่ยจะมีการประชุมที่เป็นหลักจริงๆเลยเนี่ย4ครั้งนะครับ4ครั้งก็จะเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการเนี่ย2ครั้งนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ครั้งที่2ก็จะประมาณเดือนเมษายนครั้งที่3กรกฎาคมครั้งที่4ก็จะประมาณเดือนพฤศจิกายนปี62
ครับการประชุมลักษณะแบบนี้อย่างที่คุณกิ๊กบอกว่ามีการประชุมกันบ่อยครั้งแล้วก็หลายครั้งหลายปีมาแล้วด้วยนะครับเราประชุมมาเนี่ยของกลาโหมเนี่ยเราประชุมมาตั้งแต่ปี2549เป็นครั้งที่1ก็สืบเนื่องจากว่าพอเราประชุม1ครั้งเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการประชุมมาเป็นข้อเซ็นสัญญาร่วมกันไปแล้วเนี่ยพอนำมาในปีถัดไปเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมหลายอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งภายในเรื่องการเมืองของประเทศต่างๆเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนรัฐบาลมีการอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้นโยบายต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งกฎหมายต่างๆที่ล้าสมัยนะครับแล้วรวมไปถึงในเรื่องของภัยพิบัติที่มันเกิดรุนแรงมากขึ้นเหล่านี้มันทำให้เราต้องประชุมกันทุกๆปีแล้วก็จะมีการประเด็นที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะครับรวมถึงประเด็นเดิมที่ยังสามารถใช้ได้อยู่เนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนต่อไปลักษณะแบบนี้มันจะเลยเกิดการประชุมที่บ่อยมากปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดรวมๆแล้วของอาเซียนเนี่ยรวมถึงกระทรวงอื่นๆด้วยนะครับรวมถึงทั้งภาพรวมของประเทศเนี่ยผมว่าน่าจะมีเกือบ200ครั้งอ่ะได้ยินว่าใช่เยอะไม่ต่ำกว่า170ครั้งรวมแม้กระทั่งการฝึกร่วมต่างๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงความขัดแย้งทางน่านน้ำทะเลปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับที่เราใช้น่านน้ำทะเลร่วมกันเนี่ยเราอาจจะต้องมีการฝึกร่วมนะครับมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนที่นำไปสู่การเจรจาเรื่องของเขตแดนทะเลอะไรแบบลักษณะแบบนี้มันเลยต้องประชุมกันบ่อยหน่อยเราที่ว่า4ครั้งใหญ่ๆอันนี้คือระดับรัฐมนตรีก็เราเริ่มจากครั้งแรกเนี่ยจะเป็นระดับของผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมไปประชุมเพื่อจะไปเตรียมการก่อนครับเราจะไปประชุมกันว่าในปีนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยจะขับเคลื่อนประเด็นอะไรบ้างประเทศต่างๆที่เป็นประเทศสมาชิกเนี่ยจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไปประชุมกันก่อนนะครับไปเตรียมการก่อนพอครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นในระดับของปลัดกระทรวงก็จะเอาประเด็นครั้งที่1เนี่ยมาประชุมอีกครั้งนึงมาเหมือนกับยืนยันอีกครั้งนึงว่าหลังจากที่ระยะเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยประเทศต่างๆจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมนะครับเราก็จะประชุมกันเป็นครั้งที่2นะครับส่วนครั้งที่3เนี่ยก็จะเป็นระดับรัฐมนตรีและครั้งที่4ก็จะเป็นระดับรัฐมนตรีเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าครั้งที่4เนี่ยมันจะมีลักษณะคือเรามีนอกจาก10ประเทศอาเซียนแล้วเนี่ยเราก็จะมีการร่วมมือกันกับต่างประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากอาเซียนด้วยอีก8ประเทศนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้รัสเซียอินเดียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอีก8ประเทศซึ่งใน8ประเทศนี้เนี่ยก็ต้องการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือความร่วมมือร่วมกันในการบริหารจัดการในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆซึ่งหลายๆครั้งเราก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็คือการประชุมทั้ง4ครั้งที่เป็นหลักนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านอยากทราบค่ะผู้พันเบิร์ดว่าแล้วตอนที่เราจะเป็นประธานอาเซียนในปี2562เนี่ยนะคะเราจะผลักดันเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าในมิติด้านความมั่นคงแล้วก็การทหารนะคะครับสำหรับในปี2562ที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับเราจะขับเคลื่อนก็คือแบ่งงานเป็น2ลักษณะครับลักษณะแรกที่อย่างที่บอกคืองานด้านความมั่นคงโดยตรงโดยเฉพาะกับงานที่2คือการขับเคลื่อนที่เป็นส่วนสนับสนุนให้อีก2เสาหลักขับเคลื่อนไปได้นะครับเรามาพูดถึงงานด้านความมั่นคงก่อนนะครับงานด้านความมั่นคงเนี่ยเราให้คอนเซปต์ที่ว่าความมั่นคงที่ยั่งยืนนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของกระทรวงกลาโหมในปีหน้าคือความมั่นคงที่ยั่งยืนนะครับเราจะขับเคลื่อนในเรื่องของการบูรณาการร่วมกันของกระทรวงกลาโหมในประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยในการบริหารจัดการภัยพิบัติต่างๆเช่นเรื่องของภัยพิบัติทางทะเลความมั่นคงทางทะเลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับความมั่นคงในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับอันนี้คือด้านความมั่นคงหลักนะครับแล้วเราก็จะผลักดันศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนในเรื่องความมั่นคงนะครับเข้าไปให้เข้าสู่ไปเป็นกฎบัตรอาเซียนคือศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเนี่ยมันเป็นความริเริ่มของประเทศไทยตั้งแต่ต้นในการที่จะให้ประเทศสมาชิกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการแพทย์นะครับแล้วเราก็จะวนเวียนเราจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพเป็นเลขาศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเราก็จะมีความร่วมมือร่วมกันมีการใช้เครื่องมือร่วมกันยุทธปกรณ์ร่วมกันกำลังพลร่วมกันรวมแม้กระทั่งงบประมาณที่ต้องแต่ละประเทศสมาชิกต้องส่งเข้ามาเพื่อจะบริหารจัดการศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนนี้อันนี้ก็คือในส่วนของความมั่นคงนะครับส่วนในส่วนของการขับเคลื่อนอีก2เสาเนี่ยให้เป็นไปเดินหน้าไปพร้อมกันได้เนี่ยคือเราจะพูดถึงการบริหารจัดการชายแดนนะครับเราหมายถึงว่าเราจะบริหารจัดการชายแดนให้เกิดความเรียบร้อยนะครับเช่นเราบริหารในเรื่องของ
สภาพทางกายภาพตามแนวชายแดนให้มีความเรียบร้อยการคนเข้าเมืองนะครับการค้าตามแนวชายแดนลักษณะแบบนี้กลาโหมจะเป็นส่วนสนับสนุนอีก2เสาหลักซึ่งก็มีเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับให้ขับเคลื่อนไปได้ให้เกิดความเรียบร้อยตามแนวชายแดนมีการลาดตระเวนร่วมระหว่างกำลังทหารเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตามแนวชายแดนไม่เกิดการปล้นสะดมไม่เกิดการก่อการร้ายหรือแม้กระทั่งเรื่องของการขนถ่ายยาเสพติดเหล่านี้เราจะเป็นส่วนสนับสนุนอีก2เสาหลักให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ครับค่ะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันว่าภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะคะประเทศสมาชิกอาเซียนของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆด้านความมั่นคงซึ่งผู้พันเบิร์ดก็ได้เล่าไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ทีนี้ในแง่ของความร่วมมือค่ะที่ผ่านมาเลยในอาเซียน ความร่วมมือด้านกลาโหมหรือความมั่นคงหรือด้านการทหารอะไรบ้างอะคะที่ประเทศไทยเราได้ดำเนินในกรอบของอาเซียนแล้วก็ที่เป็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยที่ผู้พันเบอร์อยากจะช่วยเล่าหรือแชร์ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังครับก็ผมคิดว่าประชาชนฟังเมื่อสักครู่นี้อาจจะดูเป็นภาพทางวิชาการหรือภาพทางเหมือนกับลอยๆเป็นหลักการอะแต่ยังไม่เห็นภาพเป็นรูปธรรมเลยเท่าไหร่นักอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือผมอยากจะยกตัวอย่างภาพเป็นรูปธรรมให้กับประชาชนได้เห็นว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการที่เราเป็นเจ้าภาพกลาโหมอาเซียนนะครับจากการที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงเชียงรายนี่นะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์สถานการณ์วิกฤตลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในประเทศอาเซียนเนี่ยเขายกหูโทรศัพท์ถึงกันได้เขาโทรศัพท์หากันเลยนะครับอย่างเช่นออสเตรเลียโทรศัพท์หาพลเอกประวิตรว่าออสเตรเลียเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดำน้ำในถ้ำพอโทรหากันเสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็โทรเพื่อติดต่อว่าเราจะขอความช่วยเหลืออันนี้เข้ามาช่วยนะเพราะว่าประเทศไทยเราไม่มีความเชี่ยวชาญทางนี้โดยเฉพาะหลังจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็จะติดต่อไปทางกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียนะครับเมื่อติดต่อกันแล้วว่าจะส่งกันเข้ามาเนี่ยเขาก็ส่งเข้ามาเลยเมื่อกระทรวงการต่างประเทศติดต่อกันเรียบร้อยลักษณะแบบนี้คือเราจะสามารถให้การช่วยเหลือภัยพิบัติได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมกันได้จริงรวมแม้กระทั่งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนนะครับเช่นเดียวกันศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนก็จะไปตั้งที่นั่นใครมีประเทศสมาชิกใครมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆเนี่ยก็จะส่งเข้ามาอย่างเช่นทหารที่มีความเชี่ยวชาญของประเทศลาวหรือเมียนมาที่เขาบอกว่าชายแดนฝั่งนี้เขาเชี่ยวชาญเขาก็จะมาช่วยกันลักษณะแบบนี้จะติดต่อผ่านทางกระทรวงกลาโหมโดยมีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเหมือนเป็นประตูช่องทางในการเปิดรับนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้หรือแม้กระทั่งที่อินโดนีเซียที่เพิ่งเกิดภัยพิบัติสึนามิไปลักษณะแบบนี้เขาก็ฮอตไลน์ถึงกันโทรถึงกันแล้วก็ไทยก็เราก็เตรียมการไว้ก่อนรอให้อินโดนีเซียขอความช่วยเหลือผ่านกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเขาขอมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยกลาโหมแล้วก็ส่งกำลังได้ทันทีลักษณะแบบนี้ครับสามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันเวลานะครับบางท่านบอกว่ามันสัมผัสได้สำหรับคนที่เกิดภัยพิบัติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่คิดเลยว่าเขาต้องไปเผชิญนะแต่วันนึงเขาอาจจะเผชิญก็ได้อันนี้คือภัยพิบัติใช่ไหมครับก็มีเรื่องอื่นๆอีกเช่นเรื่องของการทุกคนเนี่ยเคยรับประทานอาหารทะเลการที่เราซื้ออาหารทะเลแล้วมีราคายุติธรรมเรารู้สึกว่าไม่แพงเกินไปแล้วมันก็ไม่ถูกจนกระทั่งมันเป็นของแท้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นของเก่าหรือเปล่าลักษณะแบบนี้การซื้ออาหารทะเลหรือการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเนี่ยจริงๆก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วยนะครับเมื่อเราบริหารจัดการแนวชายแดนหรือแนวชายแดนทางทะเลเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยการบริหารจัดการในเรื่องของการจับปลาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันมันก็จะเกิดความสมดุลมันก็เกิดเป็นราคาที่เป็นความยุติธรรมมากขึ้นนี่ก็คือเราสัมผัสได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใช้แรงงานมาสร้างตึกสร้างบ้านให้คุณประชาชนของไทยเนี่ยในหมู่บ้านต่างๆหรือมาใช้บริการหรือข้างบ้านคุณจะมีแรงงานที่มาจากต่างประเทศเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆบ้านคุณเนี่ยถ้าเขาก่ออาชญากรรมหรือก่อเหตุความไม่สงบเนี่ยไปฆ่าคนไปเมายาบ้าไปอะไรลักษณะแบบนี้เราสามารถรู้ได้ว่าคนนั้นเนี่ยมีแหล่งมาจากที่ไหนที่อยู่เขาอยู่ที่ไหนเมื่อเขาก่อเหตุแล้วเนี่ยเราสามารถตามตัวได้นี่ลักษณะแบบนี้เป็นเกี่ยวความมั่นคงครับค่ะแล้วถ้าเป็น
มุมมองส่วนตัวของผู้พันเบิร์ดล่ะคะอาเซียนมีประโยชน์กับคนไทยยังไงคะอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่ามันมี3เสาหลักดังนั้นกลาโหมเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สังคมวัฒนธรรมดังนั้นเมื่อเกิดความเรียบร้อยเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันเกิดความสงบไม่มีการก่อการร้ายไม่มีอะไรเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดำเนินเศรษฐกิจไปได้อย่างมั่นคงคนที่ทำนำเข้าส่งออกนะครับก็จะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะเกิดเศรษฐกิจที่ดีนะครับรวมแม้กระทั่งถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศในอาเซียนนะครับหรือประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านของอาเซียนเราเนี่ยจะเข้ามาเที่ยวในบ้านเมืองเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้รับเขาเข้ามาท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้อันนี้คือสัมผัสโดยตรงนะครับที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนครับค่ะสุดท้ายนะคะจะขอให้ผู้พันเบิร์ดช่วยฝากข้อความเล็กๆน้อยๆถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการในวันนี้ค่ะครับก็อยากจะบอกประชาชนนะครับที่รับฟังรายการอยู่แล้วก็ชมรายการอยู่นะครับว่าในเรื่องของความมั่นคงที่กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพอยู่นั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเบื้องหลังความสำเร็จในการที่จะขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนนะครับโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจในขีดความสามารถและศักยภาพของกระทรวงกลาโหมนะครับรวมถึงมั่นใจและเชื่อมั่นในขีดความสามารถของกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลที่พยายามที่จะผลักดันให้ประชาคมอาเซียนนั้นมีความมั่นคงครับค่ะวันนี้รายการรู้ก่อนใหม่สบายใจค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะผู้พันเบิร์ดค่ะพันเอกวัญชนะสวัสดีที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญประจำสัปดาห์นี้แล้วก็มาพูดคุยกับเราถึงบทบาทของกระทรวงกลาโหมนะคะครับยินดีครับประชาคมอาเซียนค่ะแล้วสำหรับท่านที่ต้องการติดตามรับชมรายการรู้กฎหมายสบายใจย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ทาง Facebook สดานรมเรดิโอหรือเว็บไซต์นะคะสดานรม .mfa.go.th ค่ะวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็ผู้พันเบิร์ดขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะIn 1967, the Bangkok Declaration was signed in Thailand, marking the birth of ASEAN. Today, 10 Southeast Asian nations have become the sixth largest economy in the world with 655 million people, peaceful and prosperous with people at the heart of this community. Moving ASEAN forward to the next 50 years and beyond,ASEAN will join hands to prepare for unprecedented changes. Regional and global challenges. By advancing partnership to fully connect our region and the world, together with our external partners. Create a seamless and one ASEAN in the era of the fourth industrial revolution. Benefit from the digital transformation. Utilize fully the global value chain. And enhance ASEAN centrality in the regional architecture. For a sustainable future that is people-centered, inclusive and green. By reducing economic and social gaps, enhancing human security and investing in human capital, joining the ASEAN people together so that no one is left behind. Thailand is honored and fully prepared to assume the ASEAN chairmanship in 2019. ASEAN welcomes you to the Kingdom of Thailand and a new chapter for ASEAN. ASEAN 2019, advancing partnership for sustainability.